สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมอีกครั้งครับมาพามาดูทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับเนี่ยมาไม่ทันไปแล้วโอ้ครับเนี่ยโอ้น่าจะเป็นรอยติดลมยาวมานี่เลยครับยังมีไม้จิ้มฟันอยู่เลยเนี่ยอยู่ในบ่อเลยเปิดบ่อใหม่ครับแถวๆนางรองมาวันนี้ไม่ผิดหวังครับฝนฟ้าเป็นใจฝนฟ้านี่เป็นใจเลยนี่มาอยู่ท้ายกระบะเลยฟ้านี่ไม่มีแล้วครับโล่งดำง่ายเลยแหละโอ้เสียงเครื่องครับ6สูบครับตัวนี้6สูบฮิตาชิแฟนๆฮิตาชิน่าจะถูกใจครับเก่าแต่เก่าครับตัวนี้ยังแรงครับผมอยากให้ดูครับนู่นมาแบบไม่ขาดสายเลยด้านหลังนี่เป็นด้านหลังนี่เป็นโคลนครับก็มีไม้อยู่ด้วยหามาดูครับใกล้ๆเลยครับเรียบร้อยครับชิวๆผ่านไปได้สวยงามแต่ที่จอดรอก็คือรออีกคันนะครับรถสวนมามาดูต่อครับอยู่ใกล้ๆเลยเนี่ยนิ่มๆครับครับนี่ท่วมหลังคารถเลยเข้ามาก็ต้องดูลายครับเห็นไหมครับอันนี้ก็รอยจมมาเลยเนี่ยครับนี่ดินเหนียวเลยถ้าฝนตกนี่งานเข้าเลยนี่มาจอดรอได้ครับ1 2 3 3คันครับ4คันอีกคันนู่นครับกำลังมานี่บ่อนี้สุดครับนะทีมงานนี้เต็มเลยคันนั้นแบบนิ่มๆครับออกตัวไปไม่มีเสียงสัญญาณอะไรเลยนี่ไปแล้วครับถ้าดูว่า2คันนี้คันไหนเข้าก่อนคันนี้เข้าครับอันนี้ฝาท้ายไม่มีครับผมฝาท้ายไม่มีได้ก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวอ้อมไปดูโอ้เสียงรถด้านหลังนะด้านหลังนี่โคลนเต็มๆนี่ครับฝั่งนี้ครับเห็นชัดเจนยังอยู่กับตัวฮิตาชิครับ ZX 200ครับเนี่ยสเปคผมเคยถ่ายแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาดูแบบการทำงานกับดูบรรยากาศในบ่อที่เขาทำงานจริงแบบนี้ป๊าดเราไหมครับดู
จวดเลยครับเมื่อกี้ครับต้นแรงครับปลายแผ่วครับไปเจอเนินพอดีเลยมาดูว่าตัวนี้ฮีโน่ครับ500โอเคนะครับลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับนะลาไปพร้อมกับ Hitachi ZX 200ครับแฟนๆรถขุดสีส้มครับจัดไปกับงานเปิดบ่อใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมคงได้มีโอกาสมานะครับนะโลเคชั่นมันก็จะเปลี่ยนไปครับอันนี้เขาลงใหม่มันก็จะประมาณนี้นะนี่ครับประมาณนี้เลยก็จะโล่งๆแบบนี้ครับเอาละแต่ละคันก็มาจ่อคิวแล้วครับโอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ